ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบกับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรในรายการสาระและบันเทิงครอบจักรวาลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ตั้งแต่เช้ามาไม่มีแดดแต่ท้องฟ้าก็ไม่ค่อยมีเมฆฝนแสดงว่าพายุ Depression ลูกแรกได้เคลื่อนตัวออกจากเมืองไทยไปแล้วแต่ก็มีพายุลูกที่สองซึ่งเกิดขึ้นทางแถวๆพม่าทางจังหวัดตากก็ทำให้เกิดผลกระทบมีฝนตกหนักตามแม่ฮ่องสอนตากเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงราชบุรีพายุลูกนี้ก็ทำให้ฝนตกหนักทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนภัยจังหวัดต่างๆที่อยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากพายุลูกใหม่ลูกนี้พายุลูกนี้ก็คงจะทำให้ดินฟ้าอากาศในกรุงเทพถูกกระทบไปด้วยเหมือนกันอย่างเมื่อวานนี้ตอนเช้าฟ้ามืดเต็มทีแต่พอตอนบ่ายมีแสงแดดแล้วก็ไม่มีฝนเลยที่ฝนตกหนักๆอย่างนี้นะครับจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ได้แต่ส่วนดีนั้นทำให้พื้นที่จังหวัดที่แห้งแล้งมีน้ำเต็มทำให้ภัยแรงนั้นลดจำนวนจังหวัดลงไปได้พอแรงเลยทีเดียวครับเมื่อวานนี้ในตอนเที่ยงผมก็ไปนวดที่คุณหมอชัดชัยเพราะว่าเดินทางโดยเครื่องบินไปไหนมาไหนไม่ได้ขยับขยื่นเลยก็ทำให้เกิดอาการหลังแข็งคอแข็งลามมาจนกระทั่งถึงมือถึงแขนก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องไปเยียวยาที่พึ่งของผมก็คือคุณหมอชัดชัยซึ่งดูแลผมมาเป็นเวลานานแล้วนะครับคุณหมอชัดชัยตอนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะแพทย์ไทยบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยมหิดลศิริราชก็มีเวลาที่จะดูแลคนไข้ในวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์ผมก็นัดแนะกันคุณหมอบอกว่าคราวก่อนแก้ให้ไปบางส่วนพอเมื่อวานนี้ก็แก้อีกบางส่วนเหลืออีกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นก็จะต้องไปนวดอีกเป็นครั้งที่3ในอาทิตย์หน้าผมได้ไปรับประทานอาหาร ตามที่มีคนมาบอกว่ามีลูกชิ้นปลาแซลมอนทำเย็นตาโฟอร่อยที่สุดในโลกเราก็ลองไปดูเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเป็นบ้านของคุณปู่ดำสลารัตหลุมเรืองวงอดีตรองนางสาวไทยที่เราเคยได้ยินชื่อคุณสลารัตนั้นเงียบหายไปจากวงการแต่ก็มาเปิดบ้านร่วมกับเพื่อนรักคือคุณเปิ้ลสมธนัน อึ้งภากรซึ่งเป็นลูกของพี่อาจารย์ป่วยอึ้งภากรเขาเปิดร้านที่ตรงบริเวณหน้าบ้านยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรดีนักหนามีที่สำหรับรับประทานอาหารตรงด้านหลังซึ่งเป็นโรงรถส่วนในตอนนี้เขาก็กางร่มยกพื้นขึ้นทางด้านหน้าบ้านตั้งโต๊ะ
แล้วก็ขายเย็นตาโฟขายอาหารร้านนี้จะเรียกว่าร้านหรือบ้านก็ได้เพราะเป็นบ้านของคุณปู่ดำเราเข้าทางซอย60นะเข้าทางซอย60แล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอย60จนถึงวงเวียนเลี้ยวขวาจากนั้นก็จะเห็นบ้านซึ่งอยู่ทางขวามือที่ตรงนั้นแหละครับเป็นที่ขายลูกชิ้นปลาแซลมอนที่คุณเปิ้ลบอกว่าอร่อยที่สุดในโลกเราก็ลองไปรับประทานดูนอกจากเย็นตาโฟซึ่งเขาทำน้ำเย็นตาโฟเองไม่ทำให้ท้องเสียเหมือนอย่างน้ำแดงๆของเย็นตาโฟทั่วไปรสชาติใช้การได้เลยทีเดียวผมรับประทานโดยไม่ต้องปรุงอะไรเลยเขายังมีบะหมี่ยังมีข้าวเกี่ยวกับเรื่องหมูอบแล้วก็มีสลัดขอเรียนว่าสลัดที่บ้านของคุณปู่ดำเป็นสลัดที่ใช้ผักสลัดแท้ๆไม่ใช่ผักจับฉ่ายเป็นผักสลัดอย่างคอสต์อย่างบัตเตอร์เฮดแล้วก็มีเดรสซิ่งคือน้ำสลัดที่รสชาติดีมากไม่หวานเจ้ยเหมือนกับสลัดเจ็กที่ร้านกุ๊กช็อปเพราะว่านั่นเขาใช้นมข้นตีกันกับไข่ก็เป็นลักษณะน้ำสลัดของร้านกุ๊กช็อปที่บางคนชอบเหลือเกินเพราะว่าเคยกินแต่อย่างนั้นไม่ได้เคยกินน้ำสลัดอย่างที่ถูกต้องแต่เมื่อมากินสลัดที่ร้านคุณปู่ดำนี่น้ำสลัดใช้การได้เลยทีเดียวผมก็เลยรับประทานผักเหมือนกับวัวกับควายเพราะว่าเป็นคนชอบกินผักสลัดอยู่แล้วก็ขอเรียนว่าถ้าท่านอยากจะไปรับประทานเย็นตาโฟที่มีน้ำไม่สอดท้องกินแล้วไม่มีอาการท้องเสียตลอดจนบะหมี่ข้าวสลัดอะไรต่างๆนานาก็เข้าไปในซอย60วิภาวดีหาง่ายครับ เลยสโมสรตำรวจไปหน่อยสโมสรตำรวจนั้น58พอเลยไปหน่อยก็ถึงซอย60แต่ท่านต้องมาจากทางด้านหลักสี่นะครับต้องมาจากทางด้านหลักสี่เขามีทางเข้าอีกทางหนึ่งทางบางบัวผมไม่กล้าเข้าเพราะว่ามันซอกซอนเหลือเกินกลัวจะหาไม่พบก็เข้าตามที่คุณเปิ้ลเขาบอกก็เลยไปพบและก็รับประทานอาหารอย่างอริดอร่อยก็คาดว่าจะพาไอ้หมึกแดงไปกินเย็นตาโฟเจ้านี้สักทีหนึ่งเพราะว่าเป็นเย็นตาโฟที่สะอาดปลอดภัยรวมถึงสลัดซึ่งรับประทานได้สนิทใจสนิทใจจริงๆเพราะว่าเป็นผักสลัดที่เขาล้างจนกระทั่งไม่มีสารพิษตกค้างไม่ใช่สุ่ม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 เอามาทุกวันนี้เราอยากจะกินสลัดแต่ก็เกรงสารตกผิดตกค้างในใบผักต่างๆจะพอไว้ใจได้ก็ที่อตก.เป็นสลัดที่เขาทำของโครงการหลวงทำขึ้นแล้วก็ขายเป็นแพ็คนั่นแหละครับก็ยังพอไว้ใจได้แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนั้นต้องซื้อมาเองล้างเองนั่นแหละครับถึงจะได้ปลอดภัย 100% แต่ในขณะที่เราไม่มีที่ทางที่จะมาทำครัวมาทำการล้างผักเราก็เลือกหาดูร้านซึ่งปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง
ถ้าคนที่ชอบรับประทานสลัดก็ขอเรียนว่าที่อตก.เขาขายเป็นแพ็คแล้วก็ถ้าจะรับประทานกันสดสดร้อนร้อนให้ไปที่ซอย60วิภาวดีร้านอาหารของคุณปูดำซึ่งคุณเปิ้ลดูแลอยู่ก็จะพออกพอใจครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนเมื่อวานนี้ ในตอนเย็นผมไปสวดศพคุณหมอสุเอ็ดคดชเสนีซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าเป็นวันที่มรพระประแดงจะมาในงานคุณหมอสุเอ็ดนั้นเป็นผู้สืบสายตรงจากพญาเจงต้นสกุลคดชเสนีถือได้ว่าเป็นเรียกว่าประมุขของมรที่อยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดคุณหมอสุเอ็ดนั้นทุกคนเคารพนับถือเพราะว่าเป็นผู้ที่สืบสายตรงมาเมื่อถึงแก่กรรม บรรดาคนไทยเชื้อสายมอญก็มางานศพกันอย่างเนืองแน่นจนกระทั่งต้องนำศพมาตั้งทำพิธีสวดอภิธรรมที่วัดสะเกดซึ่งศาลานั้นใหญ่มากสามารถที่จะรองรับคนได้เป็นร้อยคนที่มานั้นแต่ละวันเกิน200ครับวันที่ผมไปเมื่อคืนนี้ทางคุณหมอจากสิริราช4คณะได้เป็นเจ้าภาพในการสวดศพเมื่อคืนนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มอญมาสวดพระอภิธรรมเป็นภาษามอญผมคุ้นเคยกับมอญมาพอสมควรโดยเฉพาะมอญพระประแดงก็พอจะจับคำสวดได้ที่เป็นภาษามอญว่าตอนนี้เขากำลังสวดกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยากตาธรรมะเพราะจับเสียงตอนปัจจยโยเหตุปัจจยโยทางนี้ก็ปัจจยอยปัจจยอยปัจจยอยก็พอจะจำได้ว่าสวดถึงตอนไหนตอนไหนพอถึงสวดพระอภิธรรมเพราะมากเหลือเกินครับเป็นทํานองสารพันยะตามแบบของมอญนั่นเป็นการสวดพระอภิธรรมแบบมอญที่ฟังแล้วก็รู้สึกไพเราะอย่างที่สุดงานศพของคนมอญเนี่ยนะครับถ้าจะให้ครบเครื่องต้องมีทะแยมอญอย่างที่เราเรียกกันว่ามอญร้องไห้ทะแยมอญนั้นมีการร้องผสมกับมีอาการสะอึกสะอื้นร้องไห้ไปด้วยคนไทยถึงเรียกว่ามอญร้องไห้แต่ทางฝ่ายมอญเขาเรียกว่าทะแยมอญเข้าใจว่าในวันพระที่จะปิดศพในวันที่6คงจะมีทะแยมอญที่วัดสะเกดนะครับถ้าท่านไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้จักกับผู้วายชนคือคุณหมอสุเอ็ดจะติดตามไปฟังก็ยังได้เพราะว่าเป็นประเพณีของมอญที่ยังรักษาเอาไว้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะงานศพทางพระประแดงผมได้ไปงานที่พระประแดงหลายงานด้วยกันแล้วก็ได้ไปฟังสวดศพที่มีทะแยมอญงานศพคุณหมอสุเอ็ด
ที่วัดสะเกดในวันแรกๆมีพินพาทย์มอญพินพาทย์มอญนั้นไพเราะครับแต่ก็เสียงดังมากทางสมเด็จท่านก็บอกว่าพินพาทย์ดังเหลือเกินแต่ในเมื่อไปกราบท่านแล้วก็อธิบายให้ท่านฟังสมเด็จท่านก็ทรงอนุญาตว่าให้ทำพิธีได้ตามเต็มที่เพราะฉะนั้นในวันที่6ที่จะถึงในวันอาทิตย์นี้นะครับก็คงจะมีงานศพตามประเพณีของมอญครบเครื่องมีทั้งพิพาทมอญมีทั้งทะแยมอญก่อนจะปิดศพที่พูดมานี้ไม่ได้ชักชวนให้ท่านไปนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่เคยได้พบได้เห็นงานศพของคนมอญได้ทราบเอาไว้ผมเองนี้ได้ไปร่วมในงานศพมอญมาหลายงานด้วยกันแล้วก็ชื่นชมที่เขายังรักษาประเพณีเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องราวของประเพณีซึ่งแต่ละหมู่แต่ละชุมชนจะรักษาเอาไว้ได้แค่ไหนสำหรับคนไทยเชื้อสายมอญได้รักษาประเพณีเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นน่าชมเชยครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้อ่านหนังสือปริทัศน์มวยไทยของอาจารย์เขตศรียาภัยซึ่งสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นหนังสือเล่มหนาทีเดียวครับตั้ง500กว่าหน้าแล้วก็ราคาจำหน่ายนั้น390บาทคุ้มกับเงินที่เราไปซื้อมาเพราะว่าในนี้มีเรื่องที่เราไม่เคยรู้เป็นเรื่องที่เราก่อนเกิดหรือเป็นเรื่องที่เราพอจะรู้สำหรับคนที่อายุ80เมื่อได้มีหนังสือซึ่งย้อนอดีตมาให้เราได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรที่ต่อไม่ติดก็ถามคนเก่าๆเขาหรือจะอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ก็จะได้รู้ว่าเมื่อสมัย50ปีก่อน60ปีก่อน สมัยรัชกาลที่6ต่อรัชกาลที่7นั้นการหมัดมวยในเมืองไทยเราเนี่ยมีมาแล้วนะครับแล้วก็มีผู้สนใจเข้าไปชมกันอย่างมากเรียกว่ามืดฟ้ามัวดินในสมัยก่อนเนี่ยการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยไม่ได้เป็นพริบตาเดียวเหมือนอย่างในปัจจุบันแต่กระนั้นจากคำบอกเล่า แพร่กันไปเวลามีมวยคู่สำคัญก็จะเดินทางเข้ามาจากบริเวณรอบนอกของกรุงเทพในสมัยนั้นสนามมวยยังไม่ได้สร้างเป็นการถาวรใช้สนามมวยชั่วคราวที่โรงเรียนสวนกุหลาบต่อมาก็มีสนามมวยที่เป็นการถาวรขึ้นเมื่อสมัยเจ้าคุณคทาธรทำสวนสนุกที่สวนลุมพินีก็มีมวยในเวทีถาวรที่ลุมพินีตั้งแต่สมัยนั้นการชกคู่สำคัญสำคัญเนี่ยสมัยมวยคาดเชือกเนี่ยนะครับยังติดหูติดตาของคนรุ่นปู่ย่าตายายเราผมเกิดได้ทันมวยคาดเชือกในสมัยนั้นถึงจะเกิดแล้วก็ยังเด็กอยู่ขนาดเรียกว่า
หกเจ็ดขวบยังจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ในสมัยต่อมาซึ่งมีมวยแบบมวยสากลและมวยไทยผมโตพอที่จะรู้เรื่องแล้วประกอบกับพ่อของผมสนิทกับคุณหลวงพิพัฒน์พลคายแล้วก็สนิทกับครูมวยอย่างเช่นครูทิมอติเปรมานนท์ครูทองเอกบุตรอันนี้ก็ทำให้ผมต่อเรื่องติดเมื่อได้มาหยิบหนังสือปริทัศน์มวยไทยของอาจารย์เขตศรีอภัยมาอ่านอีกทีหนึ่งก็ยิ่งทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดอย่างเช่นเตกวนโดคาราเต้ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่ากติกาของเตกวนโดกับคาราเต้นะเป็นยังไงเพราะเคยได้ยินแต่คิกบ็อกซิ่งไอ้คิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็คือมวยไทยเรานี่เองนะครับก็มีการแข่งขันเตควันโดชิงรางวัลชิงเหรียญแข่งขันคาราเต้ผมก็ติดตามข่าวมาอย่างห่างๆแต่ก็ยังไม่ได้รับความรู้อย่างแจ่มแจ้งเพิ่งจะมาได้รับความรู้จากอาจารย์เขตศรีอภัยในหนังสือปริมุขทัศน์มวยไทยที่ทางสำนักพิมพ์ศิลปะวัฒนธรรมได้จัดพิมพ์ขึ้นนี่เองนะครับอาจารย์เขตเขียนปริทัศน์มวยไทยเป็นประจำแต่ละตอนแต่ละตอนในหนังสือฟ้าเมืองไทยเมื่อเวลามาส่งต้นฉบับก็เลยทำให้รู้จักมักคุ้นกันจากนั้นผมก็ได้ไปดูเวลาอาจารย์เขตไปดูแลคนออกกำลังแถวแถววัดราชนาราชนดาวัดเทพธิดาที่ตรงนั้นมีลานหน้าโบสถ์พอตกเวลาเย็นๆก็จะมีการรำมวยมีการออกกำลังซึ่งอาจารย์เขตได้เขียนตำราการออกกำลังไว้ผมก็ได้มาเล่มหนึ่งเวลานี้พลัดพรายหายสูญไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนั่นเป็นตำราออกกำลังกายตามแบบไทยๆของเราอีกตำราหนึ่งนะครับทายาทของพี่เขตน่าจะรวบรวมเอามาให้จัดพิมพ์เอาไว้รับรองเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการออกกำลังกายแต่อย่างใดออกกำลังด้วยมือเปล่าทั้งนั้นแล้วก็พี่เขตได้คิดท่าพูดเป็นภาษาเรียกว่าเจ้าบทเจ้ากลอนย่ำเที่ยวตามถนัดอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมีอะไรต่างๆนานาซึ่งผมลืมเลือนไปซะบ้างแล้วเพราะว่าอายุมันมากถ้าได้นำเอาตำราออกกำลังกายของพี่เขตมาพิมพ์อีกครั้งหนึ่งจะถือว่าทำให้ของดีๆนะไม่สูญหายไปจากแผ่นดินของเราผมเปิดหนังสือปริทัศน์มวยไทยมีอยู่ตอนหนึ่งพี่เขตเขียนตอบคุณรามมารุตนะเขียนตอบคุณรามมารุตถึงเรื่องเตควันโดและคาราเต้ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็กำลังเปิดหาอยู่ทำให้เราได้รู้ว่าเจ้าคาราเต้กับเตควันโดนี่มาอย่างไรคุณรามมารุตบอกว่าผมนี่คุณรามมารุตนะครับเคยได้รับการศึกษาวิชาด้านนี้มาจากอาจารย์ชาวเกาหลีและได้ชิงชัย
จนได้รับตำแหน่งผู้ชนะเลิศตุ๊กตาทอง3ตำแหน่งแห่งเมืองไทยประจำปี2513ขอชี้แจงเพิ่มเติมให้ท่านอาจารย์เขตได้ทราบว่าชาวเกาหลีเรียกวิชาการต่อสู้ประเภทนี้ว่าเตกวันโดไม่ใช่คาราเต้คำว่าคาราเต้เป็นคำที่ชาวญี่ปุ่นใช้เรียกวิชาที่ดัดแปลงจากท่าร่ายรำของพระมหาเถระพระโพธิธรรมโดยใช้คำนำหน้าคาร่าหมายถึงชื่อมณฑลคาร่าที่พระมหาเถระโพธิธรรมไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วัดเสียวลิมยี่ประยุกต์กับคำว่าเต้ซึ่งเป็นภาษาญี่ปุ่นหมายถึงมือและเป็นวิชาที่ห่างไกลกับเตกวนโดมากเพราะคาราเต้หนักไปในใช้มือต่อยและปิดป้อง 75% ใช้เท้าเตะบ้างเพียง 25%แต่เตกวนโดกลับกันคือใช้เท้าเตะตัดบัดขา 75% ใช้กำปั้นต่อยและปิดป้องทุ่มทับจับบิด 25% เตกวนโดหมายถึงเตคือเท้าวันคือกำปั้นหรือมือโดวิชาศิลปศาสตร์รวมกันแล้วมีความหมายว่าวิชาว่าด้วยการใช้เท้าเตะกระทืบใช้มือปิดป้องต่อยทิ่มแทงคุณรามได้ศึกษาวิชานี้มาไม่ได้หมายความว่าเป็นคนหลงไหลในวิชาของคนต่างชาติยังเทิดทูนวิชาพาหูยุทธของไทยเราเป็นอย่างยิ่งคุณรามเป็นบุตรของนักมวยไทยสมัยเก่าในสมัยนั้นพ่อของคุณรามใช้ชื่อบนสังเวียนว่าศิลาศิลานนท์ชื่อจริงคือสิริวิภาตวณิชอดีตนายกเทศมนตรีเมืองลำปางเมื่อตอนเด็กๆได้รับความรู้ด้านมวยไทยจากพ่อพอสมควรพอเติบโตพยายามจะให้อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชาด้านนี้ต่อแต่ไม่ค่อยประสบผลเพราะไม่เคยมีโอกาสได้พบผู้ที่จะถ่ายทอดแบบเก่าๆอย่างที่อาจารย์เขตเขียนในปริมัติมวยไทยได้จึงค้นคว้าวิชาอื่นๆศึกษาไม่ว่าจะเป็นยูโดคาราเต้และผลสุดท้ายมาลงเอยที่เทควันโดเพราะพิจารณาเห็นแล้วว่ามีอะไรบางอย่างคล้ายๆมวยไทยเราไม่ว่าจะเป็นการก้าวย่างลูกเตะทั้งเตะรวบเตะก้านคอวางเหลียวหลังจระเข้ฟาดหางผมจึงเข้าศึกษาขณะนี้ผมคือคุณรามได้เปิดสอนวิชานี้แถวแถวสารแดงโดยมีจุดประสงค์ให้บรรดาผู้ที่สนใจไว้ป้องกันตัวและไม่เคยลืมที่จะสอดใส่วิชามวยไทยของเราเข้าไปด้วยซึ่งได้ความรู้จากคุณพ่อในครั้งนั้นถ่ายทอดลงไปเพื่อให้หนุ่มไทยที่ไม่เคยเรียนมวยไทยเลยจะได้รู้ความร้ายกาจแห่งพาหูยุทธของไทยเราคุณรามก็เขียนจดหมายถึงอาจารย์เขตให้ทราบถึงคำเรียกคาราเต้กับกวนโดของเกาหลีเพื่อจะได้นำไปประกอบการเขียนครั้งต่อๆไปที่น่าจะกล่าวถึงด้วยจดหมายฉบับนี้เองนะครับก็ทำให้ผมได้ทราบว่าเตกวนโดกับคาราเต้ที่เขาแข่งขันกันเอาเหรียญทองอะไรกันนะมีที่มาที่ไปยังไงอาจารย์เขตก็บอกว่า
ผมไม่มีโอกาสศึกษาเหมือนคุณรามผมใคร่จะแนะนำตัวเองเพียงว่าปู่ทวดของผมเป็นแม่ทัพตีเมืองมริดและถือธงตะนาวสีมาขึ้นประเทศไทยในปลายรัชกาลที่2พุทธศักราช2367ปู่ผมเป็นพระศรีราชสงครามเจ้าเมืองชัยยาสมัยหัวเมืองขึ้นต่อกระทรวงกลาโหมพ่อผมเป็นเจ้าเมืองชัยยาชุมพรกาญจนดิษฐ์ประมาณพ.ศ. 2422มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาวิชิตภักดีศรีพิชัยสงครามพระยาวัยวุฒิวิเศษฤทธิ์และก็พระยาวจีสัตยารักษ์เป็นตำแหน่งสุดท้ายสังกัดกระทรวงกลาโหมผมคืออาจารย์เขตเป็นผู้สืบตระกูลมาจากนักรบจึงมีนิสัยชอบมวยตั้งแต่อยู่ครั้งโรงเรียนสิ่งนี้ทำให้เราได้ทราบว่าอาจารย์เขตเนี่ยเป็นคนชยาแล้วก็มีคุณชื่นศรียาภัยซึ่งเป็นสุภาพสตรีซึ่งมีนิสัยคล้ายกับผู้ชายเลยทีเดียวมีทำการค้าขายมีอะไรต่างๆนานาและก็คุณชื่นศรียาภัยนั้นได้มีความเรียกว่าเป็นอะไรดีอ่ะถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกมหาดเล็กเรือนนอกอันนี้เรียกว่าข้าหลวงเรือนนอกกับสมเด็จปู่ของผมแล้วก็พี่เขตได้เขียนถึงคุณชื่นศรียาภัยที่สนิทสนมกับสมเด็จปู่ของผมเอาไว้อย่างละเอียดละออซึ่งในตอนนี้ผมก็ค่อยๆพลิกอ่านก็มาเจอเอาถึงตอนที่คุณชื่นศรียาภัยได้เขียนถึงสมเด็จปู่ของผมเอาไว้อย่างยืดยาวแล้วก็ตามที่เขาลือกันสมเด็จปู่ของผมนั้นเป็นผู้ที่คนเขาเกรงกลัวมากเพราะว่ามีเรียกว่าพระอารมณ์ที่กริ้วในเมื่อเวลาไม่พอพระทัยจนกระทั่งเป็นที่ยำเกรงของคนทั้งหลายเวลาได้เข้าเฝ้าแอนแต่คุณชื่นบอกว่าสมเด็จไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยสมเด็จไม่ได้เป็นอย่างนั้นสมเด็จท่านชอบให้คนเถียงแต่คนไม่กล้าเถียงท่านชอบให้คนเถียงแล้วก็ท่านไม่ถือโทษโกรธซะด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมได้ทราบถึงพระอุปนิสัยของสมเด็จปู่ตรงกับที่หม่อมย่าของผมได้เล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังในตอนหลังถึงตอน ที่พี่เขตได้เขียนถึงชีวิตของคุณชื่นศรียาภัยครับคุณชื่นศรียาภัยในตอนนี้เราก็กำลังพลิกอ่านอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวมีผู้ซึ่งมีชื่อเสียงดังไปทั่วเมืองไทยหลายต่อหลายท่านพี่เขตได้นำเอามาเขียนรวบรวมไว้ในปริทัศน์มวยไทยนี้ทั้งหมดเลยทีเดียวบางท่านผมก็ได้เคยรู้จักดีอย่างเช่นพระองค์เฉิดโฉมซึ่งเป็นพระราชธิดาของทางด้านวังนานี่ก็เล่าเหมือนกันถึงเรื่อง พระองค์เฉิดโฉมซึ่งเป็นพระเจ้าลูกเธอ
ในสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิ่นเกล้านี้เป็นเซคันด์คิงนะครับเมื่อตอนที่รัชกาลที่4ขึ้นเสวยราชนั้นทรงเห็นว่าดวงของสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นแรงเหลือเกินก็สถาปนาให้เป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง แทนที่จะเป็นวังหน้าอย่างแต่ก่อนคือเป็นนัมเบอร์สองแต่นี่เป็นพระมหากษัตริย์ที่วังหน้าเรียกเฉลิมพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเซคันด์คิงตามที่ฝรั่งเขาเรียกนั่นก็เป็นสิ่งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาในกรุงรัตนโกสินทร์เพิ่งมีในรัชกาลที่4นั่นแหละครับมีพระมหากษัตริย์2พระองค์ครับแล้วก็พระองค์เฉิดโฉมเนี่ยท่านทรงมีพระชนมายุยืนยาวมากเมื่อตอนสงครามลูกครั้งที่2ได้เสด็จหนีภัยลูกระเบิดไปประทับที่บางปะกงในสมัยนั้นนาของผมคุณเฉลิมสุวรรณเนตรเป็นนายอำเภอก็ได้ดูแลพระองค์เฉิบโฉมอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวก็ทำให้ผมได้เคยเฝ้าแหนพระองค์เฉิบโฉมซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าตอนนั้นก็ได้เฝ้าแหนมาโดยตลอดนะครับปริทัศน์มวยไทยนี่มีหลายต่อหลายอย่างที่ทำให้หยิบขึ้นมาอ่านแล้วนึกถึงคนเก่าๆสำหรับคนเก่าที่ยังไม่ทราบเรื่องราวเหล่านี้หรือทราบแต่ไม่ชัดเจนไปหาซื้อมาอ่านนะครับแล้วก็จะดีสำหรับคนรุ่นใหม่จะได้รู้ถึงเรื่องในอดีตที่รุ่งเรืองของบ้านเราซึ่งผมเคยใช้คำว่าบ้านดีเมืองดีครับสวัสดีครับจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการครอบจักรวาลขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ทางสถานีวิทยุคสทบ FM 102 MHz แห่งนี้สวัสดีค่ะ